เข้ามาเยอะไงก็มีเข้ามาก็มีมากกว่าตอนสาวๆอีกอะไรอย่างเงี้ยทำไมไม่ตอนสาวๆไม่เข้ามาอย่างนี้มั่งเข้ามายังไงบ้างก็ส่วนใหญ่ก็แบบนะก็เขาพออายุเยอะมั้งเขาก็เลยเข้ามาตรงไปตรงมาค่ะบอกว่าปลื้มมานานอะไรอย่างนี้แล้วก็หรือบางคนก็จะบอกว่าเปิดใจไหมเปิดใจหรือยังซึ่งเราก็จะบอกกับทุกคนว่าตอนนี้แผลมันยังสดขออนุญาตไม่เปิดใจคุยกับใครถ้าคุยแบบเพื่อนคุยได้หมดค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นแฟนไม่เอาเลยค่ะช่วงที่เข้ามาช่วงอายุประมาณเท่าไหร่บ้างผู้ใหญ่เลยค่ะผู้ใหญ่ก็มีเด็กก็มีสายแว้นก็มีดิฉันก็งงมากเลยว่าดิฉันไปเป็นสายแบบว่าเป็นตลาดสายนั้นได้ยังไงก็ขอบคุณนะสายแว้นนี่พี่ได้เล็กมาหรือว่าไงครับได้เล็กมาในเพจขององค์กรทำดีเพจนั้นจริงๆแล้วเป็นการช่วยเหลือประชาชนนะคะยังมีคนใจเล็กเข้ามาแบบเข้ามาจีขอดูแลหัวใจไม่คุณผมดูแลประชาชนเยอะแล้วขอดูแลหัวใจคุณผมบ้างอะไรอย่างเงี้ยมาหยอกเล่นๆมาหยอกเล่นๆก็เยอะค่ะจริงจังก็มีค่ะที่เขาแบบชวนกินคุ้งกินข้าวแบบจริงจังมีโทรเข้ามามีแต่แบบว่าตอนนี้เราก็ไม่อะไรเอางานอย่างเดียวเลยตอนนี้พี่บุ๋มมองความรักยังไงบ้างหลังจากที่แบบเราประสบอยากมีความสุขกับการใช้ชีวิตอยู่ในแต่ละวันมากกว่าเพราะว่าไหนอย่างนั้นวันนี้เนี่ยบุ๋มกับคุณเอกก็ยังคุยกันอยู่นะคะไม่ได้ทะเลาะแบบเหมือนแบบหึงเกลียดกันหรืออะไรไม่ใช่เลยค่ะยังมีไปแบบว่ากินข้าวได้ยังแบบเจอคุยกันได้คุยธุรกิจใช่ไปช้อปปิ้งได้คือซื้ออาหารสัตว์ได้พวกก็ยังคือเรามีหมาเราต้องรับผิดชอบร่วมกันน่ะถ้าเกิดเขาทิ้งฉันจะโกรธกว่าเขาฉันจะโกรธกว่านี้ถูกไหมเพราะว่าเราเลี้ยงด้วยกันมาดังนั้นเขากลับแต่วันเนี้ยเรากลับรู้สึกแฮปปี้กับความสัมพันธ์แบบนี้มากกว่าแบบที่ไม่ต้องมานั่งคาดหวังว่าเมื่อเขาเป็นสามีแล้วเขาต้องทำอะไรบ้างหรือเราต้องเป็นยังไงบ้างแต่ถ้าเกิดเราไปเป็นแค่เพื่อนมันสบายใจกว่าเยอะเลยแล้วมันทำให้วิธีการรักษาแผลยังไงเพราะว่าเจอกันมันอาจจะตอกย้ำเรื่องเดิมภาพเดิมกลับมาไม่คุยเรื่องเก่าค่ะอะไรที่ผ่านไปแล้วก็ผ่านไปแล้วเราก็เดินแล้วก็อยู่กับลูกปัจจุบันอยู่กับลูกในแต่ละวันแล้วก็ทำงานในแต่ละวันมันก็เยอะบ้างพอเพราะว่าตอนนี้งานเข้ามาเยอะแล้วบุ๋มก็รับละครเข้าไปอีกสักสองเรื่องมีการเว้นระยะห่างซึ่งกันและกันหรือเปล่าเว้นระยะห่างด้วยค่ะแล้วก็ที่สำคัญก็คือคุยกันนะว่าแบบนี้สบายใจกว่าคือเขาเองก็อยากจะมาต่อติดกับเราไหมหรือว่าเราแบบปิดประตูไม่อยู่แค่นี้ไม่สานต่อไม่แบบโอกาสให้เขาแบบเขาเองก็อยากจะต่อติดไหมไม่รู้แฮะแต่รู้สึกเขาดูล้านลามากเลย แต่พี่บุ๋มก็ดูเหมือนจะปิดไม่ให้ต่อด้วยแต่พี่ใช่ตอนนี้พี่ปิดมากกว่าค่ะเพราะว่าเรานะเราผ่านอะไรมาเยอะแล้วเรารู้สึกว่าอยากขอมีเวลากับความสุขณปัจจุบันพาลูกไปเที่ยวเนาะที่เห็นนะคะพาลูกไปคนไทยแบบสาวๆกันอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกแฮปปี้จังเรามีเพื่อนสาวเพิ่มค่ะเป็นการปิดแค่ชั่วคราวใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าจะปิดแบบยาวเลยไม่มีคู่แล้วขออยู่อย่างนี้อะไรนี้โอ้ยังไม่ปริวิเวกขนาดนั้นยังคงแบบว่าชั่วคราวก่อนค่ะเพียงแต่ว่ายังไม่เจอใครที่เรารู้สึกว่าคนที่ใช่สำหรับเราอย่างผมให้เวลารักษาแผลใจโอ้บอกไม่ได้หรอกอาจจะไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะก็ยังบอกกับลูกเลยว่าเมื่อเขาดูแลตัวเองได้แม่จะขอไปบวชนะอะไรอย่างเงี้ยเราศรัทธากับทางนั้นมากกว่าค่ะแต่เขาก็จะบอกว่าเขาไม่มีวันโตแม่ก็ไม่ได้บวชโอ้เขาก็พูดอย่างเงี้ยเขาบอกเขาไม่มีวันโตเนี่ยหนูโตเป็นสาวขึ้นหนูก็ยังไม่มีวันโตเพราะแม่ต้องดูแลหนูอยู่นี่หนูยังไม่เกิน15หนูก็ยังเป็นเยาวชนอยู่อะไรของเขาก็ไม่รู้ทำไมถึงอยากบวชครับเพราะว่าโกงทั้งโลกแล้วหรือว่าเราเจ็บไปเยอะอะไรเราปล่อยอยากปล่อยวางสิ่งที่เราถือไว้ณปัจจุบันมากกว่าค่ะเราเจออะไรมาเยอะแล้วเราก็รู้สึกว่าเรามีความสุขเวลาทุกครั้งที่เราไปแสวงบุญเนาะแล้วเราก็รู้สึกว่าเวลาที่เราได้ไปอะไรอย่างนี้เนี่ยมันสบายใจถ้าอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ที่ผมไปบวชเราจะมีแฟนไหมครับหรือว่าโอ้ยที่บวชแล้วมีแฟนได้ยังไงหมายถึงว่าเราจะมีก่อนไหมหรือว่าเราจะมาก่อนเลยว่าไม่รู้อันนี้คือแค่มองบั้นปลายชีวิตแค่นั้นเองค่ะบั้นปลายชีวิตก็อยากจะเป็นอย่างนั้นค่ะอย่างบอกที่บอกว่าความสัมพันธ์กับพี่เอกดีขึ้นกว่าตอนที่เป็นสามีภรรยาทีนี้ในอนาคตมีโอกาสรีเทิร์นไหมพูดยากมากเพราะว่ามันแฮปปี้เนี่ยนะวันนี้พอมองภาพกลับไปนะวันนั้นมันก็กลัวอีกอ่ะพอกลับไปถ้าเกิดเป็นสามีภรรยากันอีกมันกลัวที่จะแบบทะเลาะกันอีกเนี่ยเมื่อกูว่าจะเหมือนเดิมพอนะวันนี้มันแฮปปี้ขอเป็นแบบนี้ดีกว่าค่ะโอเคขอบคุณค่ะ